ดยปกตินะครับฟูจิจะออกกล้องที่เป็นอนุกรมเลขตัวเดียวซึ่งเน้นการใช้งานหนักนะครับแล้วก็จะมีอนุกรมที่เป็นเลข2ตัวนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับคือ performance เนี่ยจะพอๆกันเพียงแต่ว่าบอดี้เนี่ยความทนทานความแกร่งเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับล่าสุดเนี่ย XT3 ออกมานะครับฟูจิก็ออก XT30 เนี่ยตามออกมาซึ่งตัวกล้องเนี้ยอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับได้ลองใช้ดูนะครับเป็นตัว pre-production ต้องบอกว่าการทำงานเนี่ยเจ๋งมากนะครับไม่แพ้ XT3 เลยแล้วก็มีหลายฟังก์ชันที่อัปเกรดจาก XT3 ขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ XT3 นะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัว Fujifilm XT30 ว่าน่าใช้ขนาดฟูจินะครับจะมีกล้องที่เป็นอนุกรมตัวเดียวอย่าง X Pro XE นะครับแล้วก็มี XT ที่เป็นเลขตัวเดียวกับ XT ที่เป็นเลข2ตัวนะครับตัวเดียวเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งความทนทานสำหรับการใช้งานหนักระดับอาชีพนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ใช้งานอาชีพเนี่ยบางทีซื้อกล้องที่แข็งขนาดนั้นเนี่ยราคามันก็จะสูงแล้วก็ใช้ไม่เต็มที่ก็อยากได้กล้องที่แบบเล็กเบาฟูจิก็เลยทำเป็นอนุกรมเลข2ตัวมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับคือ XT30 ก็จะเป็นรุ่นรองจากตัว XT3 นะครับตัวบอดี้เนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับยังคงเป็นโลหะเพราะเน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็การระบายความร้อนนะครับยกฟังก์ชันการทำงานแทบทั้งหมดเนี่ยมาจาก XT3 เลยยกเว้นขนาดบัฟเฟอร์ที่เล็กกว่าฟังก์ชันเนี่ยประเภทแบบ 99% ของ XT3 เลยซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบแบบถ่ายรูปเน้นไฟล์คุณภาพต้องการโฟกัสเร็วแต่ว่าไม่ได้ใช้งานทะเลโหดขนาดนั้นไม่ได้แบบไปตากฝนหรือตากน้ำค้างทั้งคืนไม่ได้ไปแบบไปลุยทะเลทรายอะไรเงี้ยที่ XT30 ก็จะเป็นตัวที่คุ้มฟูจิก็จะเน้นทำ2ระดับเวลตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัว XT30 มีฟังก์ชันอะไรโดดเด่นกันเมื่อเทียบตัว XT30 กับ XT20 เนี่ยต้องบอกว่าบอดี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับสามารถใส่กริปร่วมกันได้เลยใช้อะเซสซอรีร่วมกันได้หมดนะครับการวางเลเยอร์ฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันหมดเลยตัวบอดี้นะครับก็เน้นความคลาสสิกนะครับก็เป็นทรงแบบเรโทรกล้องฟิล์มนะครับคือตัวกล้องจะดูเหมือนกล้อง DSLR ที่เป็นกล้องฟิล์มแต่ตัวจะเล็กเบากว่าเยอะนะครับจุดต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับตัว XT20 ปุ่มต่างๆนะเป็นอลูมิเนียมกลึงซึ่งฟีลลิ่งดีมากนะครับเวลาการปรับต่างๆก็จะเป็นลักษณะของกล้องฟิล์มคือเป็นแมนนวลนะครับเป็นไดอัลที่ปรับโดยตรงนะครับนี้สิ่งที่เปลี่ยนขึ้นมานะครับจอด้านหลังเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนบวกทัชแพดซึ่งตัวทัชสกรีนเนี่ยทำงานได้เร็วแล้วก็จิกติดมากนะครับเวลาเราเลื่อนจุดโฟกัสทัชแพดทำงานได้ดีมากตัวนี้ตัวทรงเนี่ยที่เป็น DSLR นะครับเวลามองภาพเนี่ยก็จะมองภาพจากช่องมองภาพตรงกลางที่เป็น EVF นะฮะข้างในก็จะเป็นจอOLED สเปคเดียวกับตัว XT20 นะครับประมาณ2ล้านกว่าพิกเซลที่อัตราขยายภาพประมาณ 0.7 กว่าๆนะครับตัวสเปคเนี่ยผมอาจจะยังไม่ 100% นะครับเพราะว่าสเปคยังไม่มีมาเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ยังเป็นพรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวรีวิวไปจัดหนักอีกทีนึงส่วนตัวจอ LCD ด้านหลังนะครับก็จะเป็นจอสามารถพลิกได้90องศานะครับก้มเงยแล้วก็เป็นทัชสกรีนบวกทัชแพดตัวจอเนี่ยทำงานได้เร็วมากนะครับแล้วก็จิกติดมากนะฮะการทำงานของทัชสกรีนของฟูจินะครับตัว XT30 เนี่ยเราจะปิดการทำงานก็ได้เป็นออฟหรือสั่งเป็นชูตเราแตะไปตรงไหนมันจะโฟกัสแล้วก็ถ่ายให้นะครับแตะไปที่หน้าปุ๊บต่อมาก็คือ AF นะครับคือแตะไปตรงไหนมันจะโฟกัสแต่ไม่ถ่ายแล้วเราต้องถ่ายเองแล้วก็สุดท้ายคือออฟนะครับก็ครบเครื่องยกมาหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบปรับการทำงานของกล้องให้เข้ากับตัวเองนะครับปุ่มการทำงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะปุ่มฟังก์ชันนะครับ AE Lock AF Lock เนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งจอทัชสกรีนด้านหลังเนี่ยสามารถตั้งฟังก์ชันการทำงานได้ให้แต่ละปุ่มเนี่ยจะทำงานเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือว่าทัชสกรีนเนี่ยทำงานฟังก์ชันไหนก็ได้โดยเข้าไปที่ตัวเซตอัพนะครับซึ่งเราสามารถจะไปตั้งได้รวมทั้งไดอัลนะครับตั้งให้แบบไดอัลนี้เป็น ISO ไดอัลนี้เป็นความเร็วชัตเตอร์หรือจะสลับกันหมุนซ้ายหมุนขวาทุกอย่างทำได้หมดก็เราสามารถที่จะเซตอัพกล้องให้เข้ากับตัวเราได้เลยในการควบคุมจุดโฟกัสนะครับ Fujifilm XT30 เนี่ยใช้ตัวจอยสติ๊กนะครับ
ข้ามาแทนปุ่มควบคุมสีทิศทางแล้วก็ใช้ตัวทัชสกรีนกับทัชแพดนะครับเป็นตัวเลือกจุดโฟกัสซึ่งก็จะทำให้เลือกจุดโฟกัสได้เร็วแล้วก็แม่นยำแล้วก็คล่องตัวมากกว่าเดิมที่ใช้เป็นปุ่มควบคุมสีทิศทางนะครับตำแหน่งที่ใช้ในการวางปุ่มเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากว่าขยายพื้นที่จอแล้วก็ใส่จอยสติ๊กเข้าไปพอตัวกล้องเป็นขนาดเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ใช้ตัวอัซเซสซอรี่แบบเดิมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดชัตเตอร์ถ้าใครซื้อปุ่มแบบแต่งมานะครับแฟลชนะครับพอชูรวมทั้งกริปแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เป็น NP126S นะครับก็ยังใช้ของเดิมได้หมดเลยนะครับแน่นอนว่าต้องใช้เลนส์ฟูจินอนได้แน่นอนด้วยสิ่งที่แตกต่างก็คือด้านในนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวเดียวกับตัว FP3 คือ Xtran CMOS 4ซึ่งมีความละเอียดมี26ล้านพิกเซลนะฮะส่วนโปรเซสเซอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น X Processor 4ซึ่งทำงานได้ไวมากนะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัว XT3 นะครับคือมีความคมชัดสูงรายละเอียดสูงนะครับแล้วก็สีสันก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับจะต่างกันที่จำนวนการถ่ายภาพต่อเนื่องจะช้ากว่านะครับเพราะว่าจำนวนบัฟเฟอร์ขนาดของบัฟเฟอร์ของ XT30 เนี่ยไม่เท่ากับตัว XT3 Electronic Shutter ของตัว XT30 นะฮะก็จะลดอาการ rolling shutter แบบเดียว XT3 เพราะว่ามีการอ่านข้อมูลแบบจากทั้ง4มุมของเซ็นเซอร์ทำให้อ่านข้อมูลได้เร็วมากนะครับอาการ rolling shutter ก็จะน้อยลงมากๆแบบเดียวกันสำหรับคนที่ถ่ายรูป landscape บ่อยๆหรือว่าถ่าย product นะครับถ่าย macro บ่อยๆเนี่ยตัว XT30 ก็มีระบบ focus backcasting มาให้ด้วยนะครับแบบเดียวกับตัว GFX-H1 แล้วก็ XT3 นะครับเข้าไปที่ตัว drive setting นะครับที่ Backcasting 2เราสามารถตั้งค่าการทำงานที่ตรงนี้นะครับ Focus Backcast ผมเผื่อไว้30ภาพนะครับให้เหลื่อมกันที่ครึ่งหนึ่งนะครับ Interval 0เป็นแสงธรรมชาติถ่ายต่อเนื่องได้เลยนะครับนี่เวลาถ่ายเนี่ยผมก็จะโฟกัสมาที่ข้างหน้าสุดนะครับปึ๊บโฟกัสหน้าสุดแล้วเดี๋ยวมันจะไล่ไปหลังให้นะครับแล้วเราก็เอาพอทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับมันก็จะชัดตั้งแต่ใกล้สุดไปยังไกลสุดเป็นระบบที่มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ถ่ายแลนด์สเคปกับถ่ายโปรดักต์สำหรับคนที่ชอบโฟกัสแบบแมนนวลนะครับตัว XT30 เนี่ยก็มีระบบช่วยโฟกัสเข้ามาที่โหมด AF นะครับก็จะมีให้เลือกเป็น Standard Speed Image นะครับ Micro Prism แล้วก็ Peak Focus นะฮะถ้าเราอยู่ที่ Standard นะครับปึ๊บเวลาที่เราโฟกัสนะเราก็จะดูภาพแบบเบอร์ชัดนะครับซึ่งเราสามารถขยายภาพขึ้นมาได้นะว่าเราอยากจะดูส่วนไหนของภาพก็ดูว่าเราโฟกัสเข้าหรือยังนะฮะถ้าเข้าแล้วก็ถ่ายได้เลยส่วนอีกอันนึงก็คือ Digital Speed Image นะครับมันก็จะแยกภาพเป็น2 ส่วนนะเวลาที่ถ้าไม่ชัดเนี่ยภาพมันจะขาดออกจากกันนะครับพอเวลามันชัดภาพมันก็จะต่อกันอันนี้เหมาะสำหรับโฟกัสจุดที่เป็นเส้นนะครับต่อมาก็คือ Digital Micro Prism นะฮะก็จะเห็นภาพหยักๆนะครับคล้ายๆโมเสอิกเวลาที่มันชัดนะครับภาพมันก็จะชัดตามปกติแต่ถ้ามันเบลอมันจะเป็นหยักๆอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว Peak Focus นะครับถ้า Peak Focus เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะฮะสมมุติว่าเลือกเป็นสีน้ำเงินเวลาที่โฟกัสไม่เข้านะครับ Peak Focus ก็จะหายไปพอเวลาเข้าปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นพีคนะฮะเป็นสีน้ำเงินเวลาโฟกัสแบบแมนนวลเนี่ยรับรองไม่พลาดเข้าเป้าตลอดแล้วถนัดแบบไหน Fuji Film ก็มีให้ใช้หมดในส่วนของโหมดสีนะครับ XT30 เนี่ยได้รับการอัปเกรดโหมดสีแบบเดียวกับตัว XT3 ก็คือมีโหมดสี Eterna เข้ามาซึ่งสีเนี่ยจะอมน้ำตาลนะครับจะคล้ายๆคลาสสิกโครมแต่คอนทราสต์จะต่ำกว่าซึ่งให้สีผิวที่สวยมากแล้วก็ Dynamic Range กว้างมากนะครับแล้วก็จะมีตัว Color Chrome Effect สามารถเลือกระดับได้นะครับว่าจะเอาอ่อนหรือเข้มColor Chrome Effect เนี่ยจะช่วยเพิ่มสีดำในสีจัดๆหรือสีที่เป็นส่วนมืดนะครับก็ทำให้มิติของภาพเพิ่มขึ้นคอนทราสต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเข้มเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับเวลาใช้ Color Chrome Effect เนี่ยมันจะไม่หน่วงนะครับXT30 ก็มีโหมดสีให้เลือกนะครับเยอะมากนะครับตั้งแต่standard นะฮะ Velvet สำหรับสีจัดนะครับ Astia สำหรับสีนุ่มนวลหน่อย Classic Chrome นะครับสำหรับงานพวกถ่ายสีผิวเน้นสีผิวสารคดี NS สำหรับพวกถ่าย Portrait ที่ต้องการความนุ่มนวลอีกระดับแล้วก็ Eterna นะครับเป็นสีสำหรับงานภาพยนตร์แล้วก็สีผิวจะนุ่มมากนะครับ Dynamic Range กว้างๆแล้วก็ขาวดำแบบ standard ซึ่งสามารถใส่ฟิลเตอร์สีได้นะครับซึ่งเอฟเฟคแต่ละอันก็จะไม่เท่ากันแล้วก็จะมี
black and white ธรรมดานะครับเมื่อกี้ขาวดำที่เป็นตัวนี้เป็นแอสเตียนะครับแล้วก็ซีเตียสำหรับโหมดสีขาวดำนะครับจะมีทั้ง across ที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เลือกฟิลเตอร์ได้แล้วก็โมโนโครม black and white ปกตินะครับซึ่งเลือกฟิลเตอร์ได้เหมือนกันในโหมดสีของขาวดำเนี่ยนะครับเราจะสามารถเลือกคูลวอร์มได้นะฮะถ้าเป็นวอร์มก็จะออกน้ำตาลนิดนึงถ้าเป็นคูลก็จะออกฟ้านะครับซึ่งเราสามารถเลือกรีเวลได้เลยเวลาถ่ายภาพบุคคลนะครับโหมดสีก็จะมีให้เลือกเยอะมากซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยจะให้สีผิวกับสีวัตถุที่ไม่เท่ากันนะครับก็เลือกเอาตามจะชอบเลยดูจากหน้าจอนะครับก็จะมีสแตนดาร์ดนะครับเวลเวียสีจะจัดหน่อยอาเซียซอฟผิวจะนุ่มๆนะครับคลาสสิกโครม NS NS นะครับโหมดที่นุ่มที่สุดก็คือตัวเอทาน่าซึ่งแต่ละโหมดนะครับสีคนจริงๆจะสวยหมดเห็นว่าเราอยากได้เฉดไหนแล้วก็วัตถุเนี่ยให้สีจัดจ้านขนาดไหนเท่านั้นเองนะฮะสีผิวของฟูจิจะสวยมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเวลาที่ถ่ายภาพที่มีคอนทราสต์สูงๆนะครับตัว XT30 เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่คุมสีภาพไฮไลท์ชาโดว์นะครับให้มีรายละเอียดเยอะมากก็คือตัวไฮไลท์นะครับซึ่งเราสามารถให้ไฮไลท์สว่างขึ้นหรือมืดลงอย่างนี้ไฮไลท์หายใช่ไหมครับก็ทำให้ไฮไลท์เนี่ยมืดลงแล้วก็มีโหมดชาโดว์นะครับถ้าชาโดว์ดำไปแล้วก็สามารถลดให้สว่างขึ้นหรือชาโดว์ไม่ดำก็บวกให้มันดำขึ้นนะครับแม้จะว่าจะถ่ายย้อนแสงแบบนี้นะครับแสงแข็งๆเนี่ยเราก็ยังสามารถทำให้ภาพเนี่ยมีความนุ่มนวลได้แล้วก็จะมีโหมดที่ควบคุม Dynamic Range คือ Dynamic Range DR 100ตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มลดรายละเอียดได้ตั้งแต่100ถึง 400% นะครับซึ่งจะทำงานตั้งแต่ ISO 800ขึ้นไปนะฮะอย่างนี้อยู่ที่ 400% สังเกตรายละเอียดส่วนสว่างมาครบหมดเลยนะครับตัวอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Direct Priority เราสามารถเปิดได้นะครับว่าจะให้มันทำงานแบบออโต้ก็คือให้มันคุมส่วนสว่างอัตโนมัติกับเลือกเองนะครับว่าจะให้มันแบบมีรายละเอียดส่วนขาวเยอะๆหรือว่ามีเน้นรายละเอียดส่วนขาวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกล้องเนี่ยจะถ่ายรูปโดยการคุม Dynamic Range ให้เราเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราคุมจากระดับ Weak Strong หรือ Normal ตัวนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบจบงานบนไฟล์ JPEG เนี่ยตรงนี้เวิร์คมากระบบโฟกัสนะครับก็จะเป็นเฟสดีเทคชันนะครับซึ่งสามารถเลือกจุดได้สูงสุดเนี่ย425จุดนะครับแบบเดียวกับตัว XT3 จุดที่ดีขึ้นนะครับก็คือความเร็วในการโฟกัสไวขึ้นแม้ว่าจะใช้กับเลนส์รุ่นเก่าๆอย่างตัว 56.2 หรือ 35.4 เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าไวขึ้นมากนะครับแล้วก็โหมดพื้นที่โฟกัสเนี่ยก็จะมีทั้งจุดเดียว single point นะครับเป็นโซนนะแล้วก็wide tracking ก็คือเต็มพื้นที่แล้วก็ all ก็คือสวิตช์อัตโนมัติระหว่าง single zone กับ wide tracking แต่ละโหมดนะครับเช่น single นะครับเราสามารถย่อขยายจุดโฟกัสของเราได้นะครับในโหมด zone นะครับก็สามารถที่จะเลือกขนาดแล้วก็ย่อขยายจุดโฟกัสได้เช่นกันระบบโฟกัสแบบ continue นะครับก็จะโฟกัสได้ไวแล้วก็จิกติดแล้วก็ฉลาดขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังสามารถตั้ง AFC custom setting ได้แบบเดียวกับตัว XT3 นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไปถ่ายภาพลักษณะไหนเช่นแบบที่1 นะครับอันนี้ถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับถ่ายภาพคนเคลื่อนไหวติดตามวัตถุโดยที่มันมีอาจจะมีอะไรตัดหน้านะครับอันที่3ก็คือเน้นวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอันที่4ก็เป็นวัตถุที่แบบโผล่เข้ามาทันทีทันใดอันที่5ก็คือมีอัตราเร่งมีแบบเดี๋ยวไปซ้ายเดี๋ยวไปขวาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยววิ่งอะไรพวกนี้อันที่6ก็เราปรับตั้งเองนะครับก็จะมี tracking sensitivity คือเลือกความไวต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ speed tracking ก็คือความเร็วในการปรับโฟกัสของเลนส์นะครับแล้วก็โซนนี่คือตำแหน่งที่ปรับโฟกัสซึ่งจะมีออโต้กับเซนเตอร์ให้เราเลือกนะครับซึ่งใน XT20 เนี่ยไม่สามารถตั้งได้นะครับแต่ว่า XT30 เนี่ยก็คือยกมาจาก XT3 เลยนะครับ SC Custom Setting ก็จะมีประโยชน์มากเวลาที่เราถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวแล้วเราต้องการควบคุมการโฟกัสเองว่าให้มัน tracking เร็วขนาดไหนให้มันโฟกัสต่อเนื่องได้เร็วขนาดไหนสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาอย่างมากนะครับก็คือเรื่องระบบ Face Detection และ Eye Detection ของ XT30 นะครับเมนูจะมีการเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับเราสามารถเปิดปิด Face Detection ได้นะครับถ้าเราปิดแล้วก็
ช้จุดโฟกัสธรรมดานะฮะในการถ่ายรูปแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิด Face Detection นะครับแล้วก็เข้ามาที่นี่ Face Detection on ซึ่งจะมีตั้งแต่ Eye Off ก็คือเป็น Face อย่างเดียวนะครับ Eye Auto ก็คือเลือกตาอัตโนมัตินะเลือกตาขวาแล้วก็เลือกตาซ้ายสมมุติเราอยู่ Eye Auto ปุ๊บนะครับก็จะเป็น Eye Detection อย่างเดียวตัว AT30 เนี่ยนะครับสามารถใช้ Eye Detection เนี่ยใน AFC ได้นะครับซึ่งมันจะจิกติดมากนะครับเดี๋ยวผมขยับนะครับให้เห็นว่าตัวFace Detection นะฮะ Eye Detection มันวิ่งตามเลยนะครับแล้วก็เวลามีถ่ายรูปหลายๆคนนะครับเราสามารถเลือกสวิตช์ใบหน้าได้ว่าจะเอาหน้าคนไหนนะครับก็สวิตช์เอาได้เลยเวลาที่เราไปถ่ายภาพบุคคลนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็โฟกัสได้แม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ใช้กับเลนส์ที่เป็นรุ่นเก่านะครับอย่าง 351.4 หรือ 561.2 อะไรพวกนี้จะโฟกัสมันจะเข้าตามากขึ้นแล้วเวลาที่เราใช้ Fuji Film นะครับอย่างรุ่น XT30 เนี่ยมันจะมีโหมดที่เรียกว่า Preview Exposure and White Balance นะครับก็จะเข้าไปที่ Screen Setup นะครับแล้วก็ไปตั้งที่ Preview Exposure and White Balance ตัวนี้เวลาที่เราปรับภาพนะครับมืดสว่างเนี่ยเราก็จะเห็นภาพมืดสว่างตามจริงเลยนะครับงั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดู Scale ว่าแสงนะครับก็คอยสังเกตที่สแกนนิดหน่อยแล้วก็ดูสีของภาพจากจอแต่ถ้าเราไม่เปิดระบบ Preview Exposure White Balance เราปิดไปนะครับเราจะปรับแสงมืดสว่างยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสีของภาพมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูภาพจากสเกลวัดแสงตลอดเวลาเราใช้ในแฟลชสตูดิโอนะครับถ่ายรูปในสตูแล้วต้องการให้ช่องมองภาพสว่างตลอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะปิดระบบ Preview Exposure White Balance ได้ Fujifilm XT30 ยังมีระบบ Natural Light Field นะครับปกติก็คือเราจะเห็นไฟล์ภาพนะครับเห็นสีภาพที่จะเกิดอยู่ในไฟล์ JPEG แต่ว่าใน Natural Light View ถ้าเราออนนะครับเราจะเห็นสีภาพที่ปรากฏใน RAW ไฟล์ก็คือเราจะเห็นตัว Highlight Shadow Detail ที่จะปรากฏใน RAW ไฟล์เนี่ยซึ่งมันจะยาวกว่า JPEG นะครับลองดูอันนี้ JPEG นะครับอันนี้ RAW ไฟล์ซึ่งตัว Histogram เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะแสดง Histogram ของไฟล์ JPEG ใครชอบถ่ายภาพเป็น RAW ไฟล์แล้วก็ไปปรับสีที่หลังเนี่ยใช้ Natural Light View เนี่ยสบายเลยภาพที่ได้จากตัว XT30 นะครับใน RAW ไฟล์เนี่ยผมยังไม่ได้เทสนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถเปิด RAW ไฟล์ได้แต่ว่าจากไฟล์ JPEG เนี่ยคุณภาพเนี่ยดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าทั้งในเรื่องความคมชัด Noise แล้วก็รายละเอียดที่ได้ XT30 เนี่ยเวลาใช้เลนส์ Fujinon คุณภาพมันจะอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับตัวไฟล์ภาพนะครับสามารถเลือกขนาดได้ตั้งแต่26ล้านพิกเซลนะครับมีไซส์ Large Medium แล้วก็ Small นะครับส่วนตัวไฟล์เนี่ยสามารถถ่ายเป็น JPEG อย่างเดียวก็ได้นะครับมีระดับการคอมเพรสคือไฟล์กับ normal หรือว่าเป็น RAW บวก JPEG ก็ได้นะครับตัว RAW ไฟล์จะมีให้เลือกเป็น uncompressed ก็คือไม่มีการบีบอัดกับ lossless compressed นะครับเพื่อมีการบีบอัดแต่ว่าไม่สูญเสียคุณภาพนะครับเป็น RAW ไฟล์ที่เป็น14บิตสิ่งที่ดีขึ้นมากอีกอย่างนึงนะครับสำหรับตัว XT30 ก็คือคุณภาพไฟล์นะครับเวลาที่ใช้กับเลนส์รุ่นเก่าอย่างตัว 351.4 ตัวนี้นะครับโฟกัสมันจะเข้าเป้ามากขึ้นแล้วก็ตัวความคมของภาพเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าความคมชัดของภาพเนี่ยดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับเมื่อเทียบกับกล้องรุ่นเก่านะครับอย่าง 351.4 ที่ปกติมันจะนัวๆนะครับแต่ว่าอันนี้ถ่ายที่ 1.4 เนี่ยมันจะคมเปรี้ยเลยXT30 เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ดีไม่แพ้ตัว XT3 หรือ XH1 เลยนะครับตัววิดีโอเนี่ยความละเอียดเป็น 4K กับ DCI 4K มากเพียงพอที่เราจะใช้งานปัจจุบันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเลือกเฟรมเรทเนี่ยได้สูงสุด30เฟรมต่อวินาทีนะครับคุณภาพของวิดีโอเนี่ยสามารถทำได้สูงสุดเนี่ย200เมกะบิตเปอร์เซกนะซึ่ง200นี่กำลังใช้งานไฮคุณลิตี้ได้สบายๆนะครับถ้า400แบบตัว XT3 จะหนักหน่อยแต่ว่าภาพเนี่ยชัดจริงนะครับตัวโหมดอื่นๆให้มาครบโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดสีเอทนาระบบโฟกัสที่สามารถตั้งได้นะครับสามารถตั้งความเร็วในการหมุนเลนส์นะครับการขับเคลื่อนเลนส์การโฟกัสความเร็วในการแท็กกิ้งนะครับมี F-Log ให้ใช้งานสามารถออก External Recorder ได้สามารถควบคุมเสียงได้นะครับแล้วก็เวลาอัดเสียงลงกล้องเนี่ยก็จะเป็นไฮเดฟนะครับคุณภาพเสียงจะสูงมาก
แล้วก็มีไมค์ที่ตัวกล้องนะครับซึ่งสามารถอัดเสียงได้ดีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไมค์ที่ตัวกล้องก็ยังเป็นไมค์ตัวกล้องนะครับมันไม่ได้เก็บมุมแคบๆนะแบบไมโครโฟนภายนอกมันจะเก็บเสียงแบบกว้างๆนะฮะมีระบบ Movie Silent Control นะครับคือเราสามารถที่จะปรับค่าการทำงานต่างๆของตัวกล้องที่ทัชสกรีนไม่ว่าจะขนาดช่องรับแสงคอนเวอร์ชเตอร์หรือ ISO หรือโหมดสีต่างๆนะครับเพื่อเวลาที่เราถ่ายวิดีโออยู่เราสามารถสวิตช์ได้เลยโดยที่ไม่เกิดเสียงเข้าไปที่กล้องหรือว่าไปรบกวนการทำงานผู้อื่นแล้วก็จะมีทำโค้ดนะครับสำหรับเวลาเราไปซิงค์กับวิดีโอในโปรแกรมนะครับแล้วที่สำคัญมากเนี่ยคือมี Face Detection และ Eye Detection เวลาที่เราใช้ออโต้โฟกัสในวิดีโอนะครับก็ทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้สบายขึ้นแม่นยำขึ้นนะครับดูเป็นโปรเฟสชันนอลมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนโปรทั้งหมดนี้ก็เป็นฟังก์ชันการทำงานของ Fujifilm XT30 นะครับซึ่งผมบอกว่าถอดแบบยกมาจาก XT3 เลยนะครับจุดเด่นก็คือกล้องเล็กเบา performance สูงนะครับเราจะใช้แบบชีวิตประจำวันก็ได้ใช้ถ่ายงานซีเรียสก็ได้นะครับใช้เดินทางท่องเที่ยวประหยัดตังค์เล็กเบาพกพาสะดวกนะครับที่สำคัญมากก็คือเวลาที่เราไปใช้กับเลนเดิมนะครับเลน Fuji เนี่ยไฟคุณภาพของภาพเนี่ยมันอัปเกรดขึ้นหมดโดยเฉพาะเวลาใช้กับอย่าง 35-1.4 ซึ่งปกติเวลาที่เราถ่าย 1.4 เนี่ยภาพมันจะแบบมันจะไม่ได้คมมากนะครับเวลาใช้กับ XT30 เนี่ยจะคมเป๊ะเลยนะครับเลนส์อัปเกรดกล้องทุกครั้งก็เลนส์ถูกอัปเกรดขึ้นไปด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเวลาที่เราใช้กล้อง Fujifilm นะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับแล้วตัวรีวิวเร็วๆนี้ครับโดย X Photographer จะเป็นคนไหนเดี๋ยวติดตามกันครับอย่าพลาด We'll be right back.